10อันดับวิดีโอเกมที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์หากพูดถึงเมื่อก่อนแล้วเกมถูกมองด้วยภาพลักษณ์ที่ติดลบมากๆไม่ว่าจะเป็นเด็กติดเกมแล้วทำให้เสียคนเสียการเรียนมีแต่พวกเนิร์ดเท่านั้นที่บ้าเล่นเกมผิดกับปัจจุบันนี้ที่วงการเกมมีจำนวนเงินหมุนเวียนมหาศาลในปัจจุบันอุตสาหกรรม e-sport กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อและมีจำนวนเงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรมเกมสูงกว่ากีฬาในชีวิตจริงเสียอีกอุตสาหกรรมเกมในยุคนี้มีการแข่งขันที่สูงมากในทุกๆปีมีวิดีโอเกมหลายร้อยล้านเกมถูกส่งเข้าระบบซื้อขายเกมวิดีโอเกมนี้จะแสดงให้เห็นว่าเกมใดเป็นเกมที่ขายดีที่สุดตลอดการ10อันดับแรกของโลกไปดูกันได้เลยอันดับที่10ได้แก่ Terraria มียอดขายทั่วโลกประมาณ44ล้านชุดทั่วโลก Terraria เป็นเกมสไตล์แซนด์บ็อกซ์แนวแอคชั่นผจญภัยที่ผู้เล่นจะได้รับมอบหมายให้สำรวจโลกที่สร้างขึ้นมาตามขั้นตอนรวบรวมทรัพยากรประดิษฐ์เครื่องมือและอาวุธและสร้างโครงสร้างเกมดังกล่าวมีศัตรูบอสและ NPC ที่หลากหลายให้โต้ตอบด้วยตลอดจนวงจรกลางวันกลางคืนและระบบสภาพอากาศที่แตกต่างกันไปด้วยการมุ่งเน้นไปที่การสำรวจการต่อสู้และความคิดสร้างสรรค์ผู้เล่นสามารถปรับแต่งตัวละครและสิ่งก่อสร้างตามใจชอบได้เลยเกมดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ชาวอเมริกันชื่อแอนดรูว์ สปริกส์และเผยแพร่โดยบริษัทของเขาเองที่มีชื่อว่า Lee Logic Terraria เป็นเปิดตัวครั้งแรกบนแพลตฟอร์ม Windows ในปีพ.ศ. 2554และต่อมาก็ได้ทยอยเปิดตัวบนคอนโซลวิดีโอเกมหลักอื่นๆตามมาTerraria มักจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับแซนด์บ็อกซ์อื่นอย่างเช่น Minecraft ซึ่งเปิดตัวในปีเดียวกันแม้จะไม่ได้รับความนิยมเท่า Minecraft แต่ตอนนี้ Terraria ก็มียอดขายสูงถึง44ล้านชุดทั่วโลกและตอนนี้ยังติด1ใน10วิดีโอเกมที่ขายดีที่สุดตลอดกาลอีกด้วยอันดับที่9ได้แก่ Red Dead Redemption 2มียอดขายประมาณ45ล้านชุดทั่วโลกเปิดตัวเมื่อปีพ.ศ. 2561 Red Dead Redemption 2เป็นภาคที่2ของซีรีส์เกม Red Dead แนวแอคชั่นผจญภัยด้วยยอดขายมากกว่า45ล้านชุดทั่วโลกซึ่งในตอนนี้เกมนี้ยังติดอันดับ1ใน10ของวิดีโอเกมที่ขายดีที่สุดตลอดกาลอีกด้วย Red Dead Redemption 2พัฒนาโดยบริษัท Rockstar Studio ลักษณะเกมมีความเหมือนกับเกม GTA ที่ประสบความสำเร็จมากกว่านั่นเองRed Dead Redemption 2เป็นวิดีโอเกมแนวแอคชั่นผจญภัยเกมดังกล่าวมีเรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1800ในเวอร์ชันที่สมมุติขึ้นในโลกเปิดของอเมริกันโอนเวทผู้เล่นสวมบทบาทเป็นอาร์เธอร์มอร์แกนอาชญากรในแก๊งฟานเดอร์ลินเดและรับมือกับความท้าทายของชีวิตที่ชายแดนในขณะที่พยายามเอาชีวิตรอดและหลบเลี่ยงกฎหมายมีตัวละครที่หลากหลายและเรื่องราวที่ซับซ้อนการดวลปืนที่ดุเดือดการขี่ม้าและมีระบบเกียรติยศอันแข็งแกร่งที่ส่งผลต่อการเล่นของเกมนี้อีกด้วยอันดับที่8ได้แก่โปเกมอน Red Blue มียอดขายทั่วโลกอยู่ที่48ล้านชุดวางจัดจำหน่ายเมื่อปีพ.ศ. 2539เกมโปเกมอน Red Version และโปเกมอน Blue Version เป็นเกมที่ขายได้เยอะเป็นอันดับที่8ด้วยยอดขายประมาณ48ล้านชุดเป็นเกมเล่นตามบทบาท RPG ที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์วิดีโอเกมผู้เล่นจะได้รับมอบหมายให้จับและฝึกฝนโปเกมอน151ตัวเพื่อไปสู่การเป็นสุดยอดโปเกมมอนเทรนเนอร์เป็นวิดีโอเกมสวมบทบาทหรือ RPG เปิดตัวในปีพ.ศ. 2539พัฒนาโดยเกม Freak และเผยแพร่โดย Nintendo สำหรับเกมบอยเป็นภาคแรกของชีวิตวิดีโอเกมโปเกมอนเปิดตัวครั้งแรกในญี่ปุ่นในปีพ.ศ. 2539ใช้ชื่อว่า Pocket Monster และยังมีภาค Yellow และ Green อีกด้วยแต่ Red Red Blue จะได้รับความนิยมสูงที่สุดและได้รับผลการตอบรับที่ดีจากพวกนักวิจารณ์เกมทั้งหลายการเปิดตัวเกมดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกมโปเกมอนเป็นแฟรนไชส์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์โดยขายร่วมกันได้มากกว่า300ล้านชุดทั่วโลกเกมนี้ได้รับการประกาศจากเว็บIGN ให้เป็นเกม RPG ที่มียอดขายมากที่สุดบนเกมบอยและเป็นเกม RPG ที่ขายดีที่สุดตลอดกาลอีกด้วยอัน
ดับที่7ได้แก่ Mario Kart 8มียอดขายประมาณ55ล้านชุดทั่วโลกเปิดตัวเมื่อปีพ.ศ. 2557 Mario Kart 8เป็นภาคที่8ในซีรีส์ Mario Kart ของ Nintendo และเปิดตัวครั้งแรกสำหรับคอนโซล Wii U ของ Nintendo ในปี2557ด้วยยอดขายประมาณ55ล้านชุดทั่วโลกเกมนี้ไม่เพียงประสบความสำเร็จมากที่สุดในเฟรนไชส์ Mario Kart และเป็นเกมแข่งรถที่ประสบความสำเร็จและมีผู้เล่นมากที่สุดในประวัติศาสตร์ Mario Kart 8เป็นวิดีโอเกมที่มีผู้เล่นจะมีการเลือกตัวละครจากแฟรนไชส์มาริโอแต่และตัวจะมียานพาหนะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและแข่งขันบนสนามแข่งขันต่างๆกับผู้เล่นคนอื่นหรือคู่ต่อสู้ที่เป็นคอมพิวเตอร์เกมดังกล่าวมีการเพิ่มพลังและไอเทมต่างๆที่สามารถใช้เพื่อให้ได้เปรียบหรือขัดขวางคู่ต่อสู้ได้มาริโอคาร์ดเอสเป็นเกมแข่งรถที่สนุกและน่าตื่นเต้นที่สุดที่ผู้เล่นทุกเพศทุกวัยชื่นชอบด้วยกราฟิกที่มีสีสันเกมเพลย์ที่สนุกสนานและมีโหมดที่หลากหลายเช่นการแข่งขันกลางปี Time Trial และ Battle อันดับที่6ได้แก่ Super Mario Brother ยอดขายอยู่ที่58ล้านชุดทั่วโลกวางจัดจำหน่ายเมื่อปีพ.ศ. 2528 Super Mario Brotherเป็นการพัฒนาและเผยแพร่โดยบริษัท Nintendo และกลายเป็นเกมที่ขายดีที่สุดตลอดกาลณเวลาที่วางจัดจำหน่ายจนถึงตอนนี้ขายได้ประมาณ58ล้านชุดทั่วโลกเกมยังได้สร้างตัวละครในวิดีโอเกมให้เป็นที่รู้จักและโด่งดังที่สุดตลอดกาลคือ Super Mario ช่างปลาปลาชาวอิตาลีหนึ่งในแฟรนไชส์วิดีโอเกมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากการเปิดตัว Super Mario Brother จากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ Super Mario Brother ก็ยังคงเป็นเกมที่ขายดีที่สุดในแฟรนไชส์เป็นเรื่องราวติดตามภารกิจของมาริโอเพื่อช่วยเจ้าหญิงพีชจากคิงคูป้าซึ่งจับเธอไปพร้อมกับกองทัพเต่าของเขาผู้เล่นควบคุมมาริโอในขณะที่เขาเดินทางผ่านอาณาจักรเห็ดเอาชนะศัตรูและได้รับการเพิ่มพลังที่ทำให้เขาไปถึงพื้นที่ใหม่ๆได้เกมนำเสนอแนวคิดที่แปลกใหม่หลายอย่างเช่นการวิ่งการกระโดดบนหัวศัตรูการหยิบสิ่งของและการใช้อาวุธหรือขีปนาวุธการทำลายบล็อกจากใต้เท้าหรือการกระโดดลงมาของตัวละครและการเก็บเหรียญSuper Mario Brother เป็นเกมคลาสสิกอันยอดนิยมตั้งแต่เปิดตัวในปีพ.ศ. 2528และได้สร้างภาคต่อและภาคแยกมากมายที่ครองใจเกมเมอร์ทุกวัยอันดับที่5ได้แก่ Player Unknown Battleground หรือ PUBG ยอดขายอยู่ที่70ล้านชุดทั่วโลกเปิดตัวเมื่อปีพ.ศ. 2560 Player Unknown Battlegrounds หรือที่เรียกว่า PUBGติด5อันดับแรกจาก10วิดีโอเกมที่ขายดีที่สุดตลอดกาลเกมดังกล่าวเปิดตัวเมื่อปีพ.ศ. 2560เท่านั้นแต่ขายไปได้แล้วมากกว่า70ล้านชุดทั่วโลกเป็นเกมสไตล์ Battle Royale PUBG เป็นเกม Battle Royale ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนที่มีผู้เล่นสูงสุดได้100คนกระโดดล่มลงบนเกาะและไล่หาอาวุธและอุปกรณ์เพื่อกำจัดผู้เล่นคนอื่นในขณะที่หลีกเลี่ยงการถูกกำจัดไปด้วยเกมดังกล่าวมีโซนปลอดภัยที่หดตัวลงเรื่อยๆบังคับให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมในการต่อสู้ที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเมื่อเกมดำเนินไปด้วยอาวุธพาหนะและยุทธวิธีที่มีให้เลือกมากมายการแข่งขันแต่ละนัดจะมอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น PUBG ได้กลายเป็นหนึ่งในเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนำเสนอเกมเพลย์ที่เต็มไปด้วยความแอคชั่นและการแข่งขันที่เข้มข้นไม่รู้จบเลยทีเดียวอันดับที่4ได้แก่ Wii Sportมียอดขายอยู่ที่83ล้านชุดทั่วโลกวางขายเมื่อปีพ.ศ. 2549 Wii Sport เป็นวิดีโอเกมจำลองกีฬาในปีพ.ศ. 2549ที่พัฒนาและเผยแพร่โดย Nintendo สำหรับคอนโซลวิดีโอเกม Wii เกมเวอร์ชัน1คอนโทรลเลอร์และคอนโซลมีเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบ3มิติทำให้ Wii สามารถควบคุมได้ด้วยการเคลื่อนไหวของผู้เล่น Wii Sport คือชุดของการจำลองกีฬา5รายการซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของ Wii Remote กีฬา5ประเภทได้แก่เทนนิส
เบสบอลเบอร์ลิงกอล์ฟและมวยผู้เล่นใช้วีรีโมทเพื่อเรียนแบบการกระทำในกีฬาในชีวิตจริงเช่นการเหวี่ยงไม้เทนนิสหรือการเหวี่ยงไม้กอล์ฟวีสปอร์ตเป็นเกมต้นฉบับสำหรับคนโซวีดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่เกมนี้ขายได้มากถึง83ล้านชุดทั่วโลกวีสปอร์ตเป็นเกมกีฬายอดนิยมบนคอนโซลวีได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในระดับโลกจากการเป็นเกมปาร์ตี้ยอดนิยมสำหรับผู้เล่นทุกเพศทุกวัยเกมนี้สามารถเล่นได้เฉพาะบนคอนโซลวีเท่านั้นอันดับที่3ได้แก่เตอร์ตี้มียอดขายอยู่ที่150ล้านชุดทั่วโลกวางจัดจำหน่ายเมื่อปีพ.ศ. 2527เตอร์ตี้เป็นวิดีโอเกมที่ขายดีที่สุดเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์โดยเพิ่งถูก Minecraft แซงหน้าไปเมื่อไม่นานมานี้เองเตอร์ตี้สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2527โดยวิศวกรซอฟต์แวร์ชาวรัสเซียที่มีชื่อว่าอเล็กเซย์ปาจิตอฟแรกเริ่มเดิมทีเขาถูกสั่งให้พัฒนาเตอร์ติสมาเป็นเพื่อซอฟต์แวร์ทดสอบเท่านั้นเองไม่ใช่เกมเตอร์ติสเป็นเกมพาร์ทเซอร์คลาสสิกด้วยรูปแบบการเล่นที่เรียบง่ายแต่น่าติดตามเตอร์ติสได้กลายเป็นปรากฏการณ์ทางวงการเกมในสมัยก่อนเลยทีเดียวตอนนี้เกมนี้ก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกมพาร์ทเซอร์ยุคใหม่หลายแสนล้านเกมที่ประยุกต์มาจากเกมเตอร์ติสเกมเตอร์ตี้เป็นเกมที่เหมือนดูไม่มีอะไรแต่ถ้าใครได้ลองเล่นมันสักครั้งจะติดใจจนถอนตัวไม่ขึ้นเลยทีเดียวเกมที่เรียบง่ายแต่น่าติดตามนี้มียอดขายประมาณ150ล้านชุดวันนี้เกมนี้ได้รับอนุญาตให้จัดทำโดยบริษัทเตอร์ตี้คอมพานีซึ่งเป็นบริษัทในฮาวายที่ปาจิตอฟเป็นเจ้าของร่วมนั่นเองอันดับที่2ได้แก่Grand Theft Auto 5ยอดขายอยู่ที่170ล้านชุดทั่วโลกเปิดตัวเมื่อปีพ.ศ. 2556 Grand Theft Auto 5เป็นวิดีโอเกมที่ขายดีที่สุดเป็นอันดับ2ตลอดกาลด้วยยอดขายรวมประมาณ170ล้านชุดทั่วโลก GTA 5เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ Grand Theft Auto ซึ่งอยู่ในซีรีส์วิดีโอเกมที่ได้รับความนิยมและขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์GTA 5ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทวิดีโอเกมสัญชาติอเมริกันชื่อว่า Rockstar Game Grand Theft Auto 5เป็นเกม Open World สุดตื่นเต้นที่จะพาผู้เล่นท่องไปในโลกอาชญากรแห่ง Los Santos ซึ่งเป็นเมืองจำลองของ Los Angelesด้วยโครงเรื่องที่น่าติดตามตัวละครที่มีชีวิตชีวาและรูปแบบการเล่นที่ชวนดื่มด่ำ GTA 5จึงช่วยให้ผู้เล่นก้าวเข้าสู่บทบาทของตัวเอกที่แตกต่างกัน3คนและเริ่มดำเนินการในการป้นและการปฏิบัติภารกิจที่ท้าทายต่างๆจากโครงเรื่องหลักแล้ว GTA 5จะมีสภาพแวดล้อมแบบโลกอันเปิดกว้างให้สำรวจซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมและภารกิจย่อยอันมากมายให้ค้นพบและเล่นตั้งแต่การไล่ล่ารถด้วยความเร็วสูงไปจนถึงการต่อสู้บนท้องถนนที่โหดร้ายของบรรดาเหล่าแก๊งผู้เล่นจะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นเร้าใจในชีวิตในฐานะอาชญากรมืออาชีพในเมืองที่เต็มไปด้วยความอันตรายและโอกาส GTA 5เป็นเกมที่จะทำให้คุณกลับมาเล่นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่อยๆอันดับที่1ได้แก่ Minecraftมียอดขายทั่วโลกอยู่ที่240ล้านชุดทั่วโลกเปิดตัวเมื่อปีพ.ศ. 2554ในช่วงเวลาที่วิดีโอเกมส่วนใหญ่พยายามนำเสนอกราฟิกระดับไฮเอนด์ที่สมจริงสมจังให้กับผู้เล่นเกมในยุคนี้ Minecraft ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากราฟิกไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้วิดีโอเกมประสบความสำเร็จ Minecraft เป็นเกมแซนด์บ็อกซ์เอาชีวิตรอดใช้กราฟิกที่เรียบง่ายมากแต่ก็มียอดขายประมาณ240ล้านครั้งทั่วโลกนับตั้งแต่เปิดตัวในปีพ.ศ. 2554ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทวิดีโอเกมขนาดเล็กของสวีเดนชื่อว่า Mojang Studio ซึ่งเพิ่งก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2552และปัจจุบันบริษัทนี้ได้ถูกซื้อไปโดย Microsoft ซะแล้วMinecraft เป็นเกมแซนด์บ็อกซ์ยอดนิยมที่ทำให้ผู้เล่นได้สำรวจและสร้างโลกเสมือนจริงของตัวเองด้วยกราฟิกแบบบล็อก
และความเป็นไปได้ที่ไม่รู้จบที่เกินกว่าจินตนาการของผู้เล่นจะสามารถสร้างได้ Minecraft ให้อิสระแก่ผู้เล่นในการสร้างทุกอย่างตั้งแต่โครงสร้างเรียบง่ายไปจนถึงปราสาทอันประณีตโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่หลากหลายแต่ Minecraft ไม่ใช่แค่มีดีที่ให้อิสระแก่ผู้เล่นในการสร้างสรรค์เท่านั้น Minecraft ยังมีโหมดเอาชีวิตรอดที่ผู้เล่นต้องรวบรวมทรัพยากรประดิษฐ์เครื่องมือและป้องกันสัตว์อันตรายเพื่อให้มีชีวิตรอดและมีโหมดผู้เล่นหลายคนผู้เล่นหลายคนสามารถร่วมทีมกับเพื่อนๆเพื่อสร้างและสำรวจร่วมกันเพิ่มความตื่นเต้นและความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยกันนั่นเองรูปแบบการเล่นที่เงียบง่ายแต่ชวนดื่มด่ำของ Minecraft ได้ดึงดูดผู้เล่นให้ทุกเพศทุกวัยได้เล่นทำให้เป็นหนึ่งในเกมที่ได้รับความนิยมและทรงอิทธิพลที่สุดตลอดกาลณปัจจุบันนี้จบกันไปแล้วกับคลิปวิดีโอ10อันดับวิดีโอเกมที่ขายดีที่สุดตลอดกาลคลิปหน้าจะเป็นอะไรกดปดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วไปรับชมกันเลยว่าเรื่องหน้าจะเป็นอะไรส่วนวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ